คณะสงฆ์สมุทรสาครบูรณาการงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลร่วมกับภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคีเครือข่ายตลอดจนประชาชนในพื้นที่จัดสัปดาห์เทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเปิดนิทรรศการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครที่วัดหลักศรีราชสโมสรตำบลยกระบัดอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและในฐานะประธานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลางมอบถวายให้พระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดปทุมคงคาในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการอบรมประชาชนกลางเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตงานสัปดาห์เทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเปิดนิทรรศการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลอำเภอบ้านแพ้วมอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลในจังหวัดพร้อมด้วยพิธีปลงผมนาคก่อนบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศล90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระเทพศาสนาภิบาลเจ้าคณะภาค14พระเทพสาครมุนีพระรามันมุนีเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครพระเถระนายณรงค์รักร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครประธานคฤหัสถ์ตลอดจนผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีทั้งนี้พระพรหมเสนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์กล่าวสัมโมทนียกถาความสำคัญตอนหนึ่งว่าการขับเคลื่อนงานอบต.นั้นจำเป็นต้องอาศัยกำลังสติปัญญาทักษะความสามารถเพื่อเกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมนำไปสู่การเสริมสร้างและบูรณาการของคณะสงฆ์ภาครัฐและภาคเอกชนโดยมุ่งหวังให้ผู้หูชนตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมผ่านการทำงานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแบบต่างๆซึ่งโดยที่สุดแล้ววัดและพระสงฆ์จะเป็นที่พึ่งทางปัญญาแก่สังคมสามารถแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์สู่แก่ประชาชนได้การขับเคลื่อนงานอบต.นั้นจำเป็นต้องอาศัยกำลังสติปัญญาทักษะความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมนำไปสู่การเสริมสร้างและบูรณาการของคณะสงฆ์ภาครัฐและภาคเอกชนโดยมุ่งหวังให้ผู้หูชนตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมผ่านการทำงานและการไปแผ่พุทธศาสนาต่างๆซึ่งโดยที่สุดแล้ววัดและพระสงฆ์จะเป็นที่พึ่งทางปัญญาแก่สังคมสามารถแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์สุขแก่ประชาชนได้ด้านพระมงคลพัฒนาพรรองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครเจ้าวาดวัดหลักศรีและในฐานะผู้อำนวยการจัดงานกล่าวว่างานครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือบูรณาการร่วมกันกับคณะสงฆ์ภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคีเครือข่ายประสานงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลในจังหวัดเกิดเป็นความสามัคคีภายใต้เรื่องของคุณธรรมศีลธรรมสัมมาชีพในชุมชนจัดกิจกรรมหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเนี่ยสืบเนื่องมาจากว่าคณะสงฆ์พร้อมกับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยโดยปกติก็จะมีการประชุมพหุภาคีไตรมาสละ1ครั้งเป็นประจำทุก3เดือนเมื่อมาประชุมพร้อมกันแล้วมันก็จะก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างคณะสงฆ์กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้อำนวยการโรงเรียนภาคส่วนราชการทุกภาคส่วนเมื่อมีความสามัคคีพร้อมกันแล้วก็ได้ปรึกษากันว่าพวกเราในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยควรจะทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างหนึ่งก็จึงได้เริ่มต้นในการที่จะได้จัดมาครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วนะก็ได้ร่วมมือได้รับความร่วมมือจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหมดเนี่ยเป็นกำลังสำคัญเพราะว่าเราทำงานร่วมกันนะสามารถในการที่จะรวมพลังกันแก้ไขปัญหาแทบจะทุกประการในอำเภอบ้านแพ้วหรือในสังคมที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาของวงการคณะสงฆ์ปัญหาภาคส่วนต่างๆแม้กระทั่งตามโรงเรียนเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านมีส่วนร่วมได้มากเลยหรือโรงเรียนต้องการความช่วยเหลืออะไรก็เราก็จะมาพูดกันในที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านพอมาร่วมกระจัดแล้วเนี่ย
เมื่อทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกันมันความสามัคคีเนี่ยก็จึงปรากฏเป็นภาพที่เราเห็นอย่างที่ปัจจุบันเนี่ย